สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ยายพินจะทำต้มปลาปลาดุกอันนี้คือปลายายพินนะแต่ยายพินเอามาต้มไว้แล้วเนี่ยปลาแบบนี้นะยายพินเอามาต้มไว้ให้สุกเปื่อยแล้วนะก้างปลาเปื่อยแล้วแบบนี้นะช้อนฟองทิ้งให้หมดเนาะแต่อันนี้คือปลาดุกปลาดุกที่ยายพินทำไว้อะจ้ะปลาดุกเอามาจากนาเนาะปลาดุกบ่อนี่แหละแต่เขาเลี้ยงแบบนั่นน่ะมันจะผอมหน่อยไข่เต็มท้องเลยดูเนี่ยดูไข่ปลาดุกเนี่ย2ตัวเลยวันนี้ผู้ใหญ่ใจดีให้ยายพินมา2ตัวมาต้มปลาวิธีการต้มปลาของยายพินก็ไม่ยากเลยจ้ะยายพินทำให้ดูเนาะยายพินไม่ได้ทำกับข้าวแบบนี้มานานแล้วเนาะกินแต่ง่ายๆจ้ะตั้งแต่ยายพินทำบอนน่ะเพราะว่าเผื่อจะปลูกบอนเสร็จแล้วเสร็จก็แทบจะมืดเลยงานมันเยอะจ้ะเปลี่ยนแนวเนาะกองเอาก้างทิ้งก่อนจ้ะเดี๋ยวขอยายพินไปล้างก่อนเนาานี่จ้ะหลังจากล้างกระทะสะอาดแล้วนี่แอคยายพินก็เอานี่ใส่ไปเลยเนี่ยปลาดุกกับปลาปลาดุกกับปลาใส่ไปเลยเคี่ยวไปประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าจ้ะแล้วนี่ก็นี่จ้ะเครื่องปรุงหอมกระชายพริกแห้งใส่ลงไปเลยนี่จ้ะจากใส่นี่แรกก็ตามด้วยเนี่ยผงชัวไอ้ผงนัวไม่ใช่ผงชัวนะยายชูคู่ครัวไทยจ้ะเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้เลยจ้ะอย่าคนนะจ้ะอย่าคนเวลาผ่านไปไวมันโกหกวายทำไอ้เตนีร่วงตะหลิวร่วงสารพีร่วงมาเปิดให้ดูนะจ้ะนี่จ้ะเห็นไหมน่ากินมากหัวหอมกระชายมะขามเปียกมันเป็นคลิปเดียวนะที่ยายพินทำแล้วมันมีคนดูยอดเกินหมื่นวิวอ่ะเกินหมื่นครั้งกันเนี่ยต้มปลาปลาดุกเนี่ยเพื่อนๆจะกินกับข้าวหรือจะกินกับขนมจีนก็ได้เลยจ้ะดูไข่ปลาดุกเนี่ยโอ้ยจะเป็นทำกับข้าวมืดทุกวันเลยตอนนี้อาชีพใหม่ที่จะพินทำบอนนะจ้ะตัวนี้ไข่ปลาดุกแยะเลยเสร็จละครึ่งชั่วโมงพอจ้ะหลังจากที่เราใส่แล้วเราห้ามคนจ้ะถ้าเราคนแล้วมันจะเหม็นข้าวจ้ะเนี่ยจ้ะสวัสดีจ้ะเพื่อนๆเป็นเมนูแรกต้มปลาปลาดุกนะที่ยายพินเคยทำคลิปแล้วมีคนดูเกินหมื่นวิวอะจ้ะหมื่นครั้งอะจ้ะเมนูนี้เนี่ยแล้วนี้ยายพินก็เลยกลับมาทำใหม่ให้เพื่อนๆดูนะจ๊ะยังไงก็ฝากขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายพินด้วยนะจ๊ะยายพินได้มีกำลังใจทำคลิปเนาะจ้ะกินกับข้าวสวยกินกับขนมจีนก็ได้จ้ะชอบเผ็ดก็เติมพริกไปอีกได้ยังไงยายพินก็ขอบคุณนะคะนี่จ้ะยายพินคนเดิมนี่จ้ะยายพินคนเดิมจ้ะขอบคุณนะคะ